ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net ดูฟรีโหลดเลยทุกคนฟังให้ดีแม่สิเว้าเรื่องนี้เป็นเทื่อสุดท้ายแม่บ่มีความคิดสิขายที่ดินสวนมอนเพื่อให้ไปเฮ็ดโรงงานน้ำตาลร่วมท่อแม่จันทร์ศรีสิต้องท่อผ่าใหม่ท่อผ่าฝายจนกว่าแม่สิหมดลมหายใจคุณตะวันคะเชื่อแม่จันทร์ศรีกับคุณภูเถอะนะคะโรงทอแม่จันทร์ศรีนอกจากจะเลี้ยงดูคนในบ้านหลังนี้แล้วยังช่วยส่งเสริมอาชีพทอผ้าแล้วก็เลี้ยงดูชาวบ้านละแวกนี้อีกด้วยโซ่ขอร้องนะคะคุณตะวันช่วยรักษากิจการของครอบครัวไปเถอะค่ะยุ่งไม่เข้าเรื่องนี่เธอรู้หรือเปล่าฮะว่าโรงทอขาดทุนมาตั้งหลายปีแล้วคืนยังดันทุรังทำต่อก็มีแต่ขาดทุนเพิ่มแล้วถ้าโซ่ช่วยให้โรงทอแม่จันทร์ศรีกลับมามีกำไรล่ะคะคุณตะวันจะให้โอกาสโซ่ลุงป้าคนงานในโรงทอได้ไหมคะอย่าไปให้โอกาสมันนะตะวันคิดดีๆนะลูกที่ลูกโตมาได้จนทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำพักน้ำแรงของย่าจันทร์ศรีของคนงานในโรงทอทุกคนนะลูกไหมทุกเส้นเหงื่อทุกหยดมันเป็นมูลค่าเปลี่ยนเป็นเงินให้ตะวันได้มีกินมีใช้มีการศึกษาที่ดีคนที่ลืมบุญคุณผู้มีพระคุณไม่มีวันเจริญหรอกนะลูกผมปรึกษาย่าพ่อแล้วก็แม่วาสนาแล้วนะครับก็เลยจะมาประกาศให้ลุงป้าคนงานทุกคนทราบทั่วกันว่าโรงทอแม่จันทร์ศรีของเราเนี่ยจะดำเนินกิจการต่อครับแต่ว่าเราจะดำเนินกิจการต่ออีกแค่1ปีเท่านั้นนะครับเอ้าหมายความว่าจังได๋ครับคุณตะวันผมใช้โอกาสเทียนโซ่แล้วก็ลุงป้าคนงานทุกคนอีกแค่1ปีเท่านั้นแต่ถ้าหลังจาก1ปีไปแล้วโรงทองของเรายังขาดทุนอยู่เนี่ยผมจะปิดกิจการทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นครับโซ่หอบเป็นตัวแทนคนงานทุกคนค่ะขอบคุณคุณตะวันมากนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มีอาชีพได้ทำงานกันต่อโซ่สัญญาค่ะว่าภายใน1ปีโซ่จะทำให้โรงทอแม่จันทร์ศรีกลับมามีกำไรให้ได้ทุกคนจ๋าทุกคนพร้อมที่จะสู้เพื่อรักษาโรงทอแม่จันทร์ศรีป่ะจ๊ะสู้ป่ะจ๊ะสู้ป่ะดูละครสิ้นลายโซ่ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวนะครับที่รวมละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วาไรตี้ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะกดตรงนี้เลยนะครับ